ผมรู้ว่าทุกคนรอผมอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้มันมีกระแสที่แรงมากๆครับเรื่องดาร์บี้เดคากับการรีเทิร์นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแหล่งข่าววงในถึงขนาดเปิดเผยกันออกมาว่าจริงๆแล้วดีลนี้ที่มันมีภาพเดไปเจอกับบรูโน่ฟานันเดสทอมฮีตันลาเฟลวาลันและวิกตอร์ลินเดเลฟเนี่ยมันมีการคุยกันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนโอนาน่าเซฟจุดโทษได้ในเกมกับโคเปนเฮเกนอีกเดจะกลับมาแมนยูจริงหรือเปล่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้ได้ฟังในค่ำคืนนี้พร้อมกันนั้นครับมีบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของลาสฮอยลุนที่เปิดใจเต็มๆหลังจากย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงก่อนที่จะเจอกับเออร์ลิงฮาแลนด์และแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ในวันอาทิตย์นี้ฮอยลุนมีหลุดคำพูดหนึ่งออกมาซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆจะเป็นอะไรติดตามได้ในคลิปค่ำคืนนี้เลยครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับผมไปเริ่มที่แชมเปี้ยนส์ลีกคืนที่2กันก่อนนะฮะผมนั่งดูปารีสแซงต์แชร์กแมงอยู่ในเกมที่พวกเขาต้องชนะหลังจากแพ้นิวมานะครับปราบเอซีมิลานแบบราบคาบเลยครับสิ่งที่น่าจับตามองคือดาวรุ่งคนหนึ่งครับอยากให้ทุกคนจำชื่อนี้ไว้นะครับก็คือวาเรนซารีเอเมอรี่นะครับเด็กคนนี้อายุ17ปีครับทุกคนแต่ว่าเล่นดีมากๆเป็นตัวทำเกมของเปเชที่อนาคตดูทรงแล้วอารมณ์ประมาณมาโกอาเซนซิโอของมาดริดก่อนเขาขาดอ่ะโอ้โหเล่นดีสุดๆกระชากลากเลื้อยจนนักเตะมิลานตรงกลางเอาไม่อยู่เลยแล้วเขาก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้ด้วยนะครับแม้ว่าเอ็มบัปเป้จะยิงประตูได้อีกแล้วนะครับเอ็มบัปเป้ยิงลูกแรกนะครับ17ปีนะฮะลองจำชื่อนี้ให้ดีนะครับวาเรนซารีเอเมรี่นะครับเก่งสุดๆเลยขนาดสเตฟานโอปิโอลี่ยังบอกเลยโอ้เกมนี้จริงๆมันจบตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะครับเพราะว่ามิลานโดนถล่มเละผมนั่งดูมิลานมา2เกมทั้งในเซเรียอาที่เจอกับยูเว่และเจอกับเปเช่นี่ถ้าเป็นห่วงมากนะครับเหมือนในหัวเขายังนักเตะยังคงกังวลเรื่องซานโดตองลารี่อยู่นะครับส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับหลายคนถามว่าเฮ้ยคุณชนะเปเช่แต่คุณแพ้ดอทมุนมันเป็นไปได้ยังไงนะครับเป็นไปได้ครับเหตุผลเพราะว่าซาลิกาดงทำให้ตลาดมันแตกครับตลาดวายก่อนหน้านี้คนเจอนิวคาสเซิลเนี่ยคือแบบโอ้เพิ่งจะมาเล่น UCL จะเท่าไหร่แต่พอหลังจากถล่มเปเช่แบบนั้นนะครับดอทมุนมาด้วยความรัดกุมครับตอนแรกอะมีโอกาสก่อนนะครับสำหรับทางฝั่งของชาวบ้านนะครับแต่ว่าโชคร้ายครับอีซักแล้วก็จะขอบเมอร์ฟี่เจ็บทั้งคู่นิวคาสเซิลไม่ใช่แค่แพ้เกมนี้นะฮะแต่ว่าเสียนักเตะสำคัญไปถึง2คนอีซักได้เล่นไป15นาทีแล้วต้องเอาคาร์ลัมพิชันลงมานะครับเอ็ดดี้ฮาวบอกเลยครับโหมันบางทีฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้เป็นวันที่บอลมันไม่เข้าทางเราเลยนะครับก็ทำให้สาริกาดงอยู่ที่3นะครับมี4แต้มเท่าดอทมันก็ยังคงลุ้นได้ครับในการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเพราะว่ามิลานเป็นพ้วยของตารางนะครับอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะครับก็ถือเป็นกลุ่มที่สนุกมากๆเลยนะครับดอทมุนมาดีเอ็นเมช่ายิงเข้าไปนะครับทีนี้ครับเราไปที่เวนรูนี่กันบ้างครับรูนี่คนอาจจะไม่ได้ตามเดอะแชมเปี้ยนชิพเขาเพิ่งจะมาคุมทีมเบอร์มิงแฮมใช่ไหมไปดึงแอชลีย์โคไปดึงจอห์นโอเชมาเป็นผู้ช่วยนะครับผ่านไป2เกมครับเกมแรกแพ้โบโรของไมเคิลคาริเกมที่2เพิ่งจะแพ้เฮาซิตี้ไป 2-0 โดนโฮแล้วฮะนี่คือความยากในการเป็นกุนซือครับคือแฟนบอลไม่ค่อยรอใจร้อนมากโฮแล้วบอกพูดเอเวอร์ใส่รูนี่แล้วนะกลับไปเมกามึงเลยไม่ต้องมาคุมทีมแล้วนะครับรูนี่ก็ให้สัมภาษณ์บอกทุกอย่างต้องใจเย็นๆต้องใช้เวลานะครับมา2แมตช์โอเคแพ้2เกมไม่มีแต้มอยู่ที่12ของตารางแต่มั่นใจครับเดี๋ยวจะทำให้เบอร์มิงแฮมนะครับกลับมายืนในจุดที่ควรจะยืนได้แน่ๆนะครับต้องช่วยกันหน่อยแล้วฮะสำหรับทั้งโอเชแล้วก็ทางฝั่งแอชลีย์โคนะครับไปปิดท้ายวันนี้กันด้วยความพลิกล็อกของคู่รักคู่หนึ่งครับก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอไปแล้วว่าเซโกเรเกลอนเนี่ยมีแฟนที่สวยที่สุดติดท็อป3ของอังกฤษหรือของโลกเลยก็ได้นะครับเพราะแฟนก็เป็นดาราแล้วก็คือมาตาดิอาสเจอกันที่เมืองมาดริดในสเปนนะครับมันมีข่าวระหองระแหงว่าเขา2คนเนี่ยช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อยล่าสุดฮะทางฝั่งของผู้หญิงเนี่ยไปออกรายการด็อกคิวเมนทารีในพราวิดีโอนะครับแล้วพอถามถึงเลเกลอนว่าเป็นยังไงบ้างพิธีกรก็ถามไปงั้นนะฮะเธอร้องไห้เลยฮะสื่อมวลชนรายงานว่า broke down in tears ภาษาอังกฤษย้ำนะครับ tear tearน้ำตาอ่านว่าเทียแต่ถ้าคำเดียวกันฉีกกระดาษนี้อ่านว่าแทนะครับทั้งที่จริงๆคำเดียวกันออกเสียงต่างกันโดกดาวอินเทียสคือร้องไห้อย่างหนักครับขอบคุณเลเกลอนที่ดูแลเขาเป็นอย่างดีเปรียบแฟนคนนี้แฟนเก่าว่าไม่รู้นะแต่ร้องไห้ไงเปรียบแฟนคนนี้เป็นเหมือนกับเสาหลักในชีวิตขอบคุณที่ดูแลมาโดยตลอดคือทุกคนก็ฟันธงว่าเลิกกันแน่นอนนะครับเลเกลอนไม่แน่ใจมีปัญหาหรือเปล่านะไอ้ที่อยู่ดีๆหายไปเกมล่าสุดเนี่ยนะครับก็เลยจับผิดกันอยู่นะฮะอ่ะเลิกกันแล้วนะฮะมาตาดิอากับเซโกเลยก็เร็วเหลือเกินนี่อยู่กันได้3ปีเองมั้งนะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับช่วงหน้าครับอยากรู้เรื่องอะไรก่อนครับ DKR Orana Maguire หรือว่าฮอยลุนครับเดี๋ยวผมจะเล่าทั้ง4เรื่องให้ฟัง
ในคลิป Exclusive ค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับผมมีความภาคภูมิใจมากๆครับที่จะนำเสนอของพรีเมียมจากเมกาสโตร์ที่ผมรอคอยกว่า2เดือนหรือว่า60วันเต็มๆครับวันนี้ผม proud to present เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลใหม่ตัวเหย้าและตัวเยือนปักเบอร์สเปดลาสมุสฮอยลุนครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับว่าคนอังกฤษเดินไปเมกาสโตร์อยากจะปักเบอร์ของฮอยลุนทำไม่ได้ครับอกหักออกมากันเป็นทิวแถวต้องไปปักเบอร์อื่นแทนไม่ว่าจะเป็นบรูโน่ไม่ว่าจะเป็นมาคัตแรชฟอร์ดคาเซเมโรเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับก็คือตัว O ครับของชื่อฮอยลุนเป็นภาษาเดนมาร์กมันจะต้องมีไอตัวขีดตัวเนี้ยฮะซึ่งในเมกาสโตร์ไม่เคยมีมาก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ต้องลงทะเบียนกันเอาสมาชิกมาก่อนให้คนที่เป็นเมมเบอร์ก่อนรอคอยเดือนครึ่งบางคนก็รอคอย2เดือนผมเป็น1ใน170กว่าคนนั้นที่ไปลงทะเบียนเช่นเดียวกันแล้วผมทำสำเร็จนะครับวันนี้ครับผมมาให้กับคนไทยนะฮะภูมิใจมากๆเลยครับใส่เพียงแค่4ตัวเท่านั้นนะครับเราไปกันที่ตัวแดงกันก่อนก็คือตัวเหย้านี่คือครั้งแรกที่เอาเสื้อรุ่นการนี้มาปล่อยคุณผู้ชมนะครับเหตุผลที่ไม่เอาเข้ามาเลยเนี่ยเป็นเพราะมันแพงมากๆเลยครับแต่วันนี้ในเมื่อมันเป็นของพิเศษนะครับนี่ฮะเสื้อลักษณ์ของคอยลุนอยู่ที่มือผมเรียบร้อยนะครับตัว O ตัวนี้คือตัวเจ้าปัญหาเลยนะครับเพราะมันเป็นภาษาเดนมาร์กเป็นภาษาเดนิชนะครับมันเพิ่งจะมานะครับผมอยู่ในมือผม2ตัวครับสีแดงไซส์ M และไซส์ L นะครับผมได้มาตัวละ 5,500 อันนี้คือรวมปักชื่อ HOJLUND แล้วก็เบอร์11นะครับก็คือเวลาเราเสียตังค์เนี่ยเราจะเสียค่าเสื้อเปล่าๆใช่ไหมครับซึ่งก็ 3-4,000 นะครับแล้วก็มันจะคิดเป็นฟอนต์แต่ละตัวก็เบอร์11อันนี้เป็นเบอร์พรีเมียร์ลีกนะครับใครอยากได้นะครับผมได้มาตัวละ 5,500 เสียภาษีนำเข้าเสียค่าชิปปิ้งผมปล่อยได้เต็มที่เลยครับกำไรนิดเดียว 6,500 บาทนะครับสีแดงมี M และ L รีบจองณบัดนี้นะครับในขณะที่ตัวสีขาวเป็นตัวเยือนสีขาวนี่ก็ซีดเหมือนกันนะฮะตัวเยือนจะเป็นฟอนต์ของแมนยูนะครับไว้เล่นฟุตบอลถ้วยปักชื่อฮอยลุนเช่นเดียวกันเห็นฟอนต์ไหมฟอนต์มันจะต่างกันนะฮะเอาลองดูจากอินเสิร์ตก็ได้นะครับตัวเยือนก็มี M และ L ครับก็เป็นตัวเยือนที่สวยมากๆเอ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ตัวนี้มันตัวเติร์ดเนี่ยไม่ใช่ตัวเยือนตัวเติร์ดตัวชุดที่3นะครับตัวเยือนมันจะเป็นสีเขียวสีเขียวยังไม่ได้เอามาสีเขียวรอนานมากอันนี้ตัวเติร์ดนะครับสีขาวนะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตาสโมสรไม่ใช้โลโก้ใช้เป็นตาปีศาจแดงนะครับสวยมากนะครับแดงกับขาวผมมี M และ L ครับคุณผู้ชมราคาเท่ากันแล้วฮะจริงๆตัวพรีเมียร์ลีกแพงกว่านะฮะแต่ว่าช่างมันเถอะนะครับได้มา 5,500 ครับเสียภาษีนำเข้าเสียค่าชิปปิ้งคุณจะเป็นคนไทย4คนณตอนนี้เพราะในเมืองไทยยังไม่มีแน่นอนนอกเหนือจากคุณสั่งมาพร้อมผมก็อาจจะเป็นล็อตเดียวกับผมก็ได้นะไม่ได้ว่ากันนะครับจากอังกฤษนะครับ 6,500 บาท4ตัวในประเทศไทยจะเอาสีแดงหรือสีขาวรีบบอกทีมงานผมณบัดนี้รีบแย่งกันได้เลยครับในขณะที่เสื้อตัวโปโลเมื่อวานนี้ที่ปล่อยไปนะครับตอนนี้เหลือไซส์ S และไซส์ M นะครับ L XL หมดแล้วนะครับไซส์ S ยุโรปหรือว่า M Asia เหลือ2ตัวนะครับผมใส่ไซส์นั้นนะฮะหน้าอกประมาณ40ถึง43ได้แล้วก็ไซส์ M ยุโรป L ประเทศไทยเหลือ5ตัวนะครับผมคิดราคาเดิมแล้วกันครับเพราะคนส่วนใหญ่ซื้อไปในราคาที่ไม่เสียค่าขนส่งนะครับเพราะฉะนั้นผมคิด 2,500 เท่าเดิมและให้ส่งฟรีแต่เสื้อฮอยลุนต้องเสียค่าขนส่งให้ผมหน่อยนะฮะ80บาทนะเพราะว่าผมก็เสียค่าชิปปิ้งแพงนะครับย้ำอีกทีนะครับเหลือ S กับ M ยุโรปใครอยากได้ก็แตะเข้ามาในขณะที่กระเป๋าครับให้แตะเอาใบขึ้นอินเสิร์ตมาหน่อยกระเป๋าใบนี้มันพิเศษมากเลยนะครับเป็น The Best Backpack นะครับเหลือ2ใบสุดท้ายนะครับเราจะผมขอส่งช้านิดนึงประมาณ 4-5 ท่านนะครับเพราะว่าน้องบอกว่ากล่องที่เราจะเอามาเราจะไม่ให้พับกระเป๋าอย่างนี้นะฮะเราจะเอากล่องพิเศษเสียค่าส่งแพงหน่อยส่งไปให้คุณแต่ว่ากล่องหมดนะครับอาจจะขนส่งช้าหน่อยเฉพาะกระเป๋านะครับแต่เหลือ2ใบสุดท้าย 3,000 บาทใครอยากได้ก็จัดเข้ามาได้เลยอย่าลืมครับเสื้อลาสมุทฮอยลุนจากเมกาสโตร์ที่ผมรอมากว่า60วันจัดไปเราไปเริ่มต้นคืนนี้ด้วยเรื่องร้อนกันก่อนแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากรู้เรื่องดาบิดเตเคอาร์นะครับแล้วก็ระหว่างที่ฟังผมไปก็แสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยจุดเริ่มต้นของ DKR มันมาจากการที่เขากลับมาที่ประเทศอังกฤษสิ่งแรกที่ทุกคนต้องรู้ก่อนว่าเขามีบ้าน2หลังที่แมนเชสเตอร์ที่เชสเชียร์นะครับแล้วก็ที่สเปนที่เมืองมาดริดทีนี้การกลับมาอังกฤษมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมเพราะว่าก็เหมือนกับเราบินไปบินมาแต่มันจะไม่เป็นข่าวครับถ้าหากว่า
ทางฝั่งของ WTKR นั้นเนี่ยไม่ได้โพสต์ภาพอะไรเลยเพราะก่อนหน้านี้โซเชียลมีเดียเขาแทบจะเรียกได้ว่าเงียบมากๆนะครับภาพแรกคือเขาไปดูฟุตบอลซึ่งก็เป็นถ้ามันเป็นบอลเกมธรรมดาก็ไม่แปลกใจแต่ที่ไปดูบอลหญิงที่ทีมแมนเชสเตอร์ลงแข่งนะครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสารตั้งต้นนะครับทีนี้พอภาพที่รุนแรงมากที่สุดก็คือเป็นการนัดพบกันระหว่างเพื่อนเก่ามีบูโน่เฟร์นันเดสมีทอมฮีตันมีราฟาเอลวารานแล้วก็เพื่อนซีของเขาอย่างวิกตอร์เลนเดลฟ์นะครับโพสต์ภาพเดียวๆกับบูโน่คนก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊มันมายังไงนะครับถ้าหากคิดในแง่ดีแบบไม่มีอะไรอินโนเซนต์เพื่อนเก่าเขาแคชอัพกันเขาคุยกินข้าวกันนะครับแต่ว่าจากการที่ผมเห็นภาพที่นั่งกินข้าวกันนะครับแล้วเดกานั่งกอดอกใช่ไหมครับมันก็ดูเหมือนกับมีนัยยะอะไรบางอย่างนะคือตัวเขาเองก็คงเซ็งนะครับว่าทุกคนที่นั่งอยู่กับเขาเนี่ยมันก็ฝีมือใกล้เคียงนั่นมันจะเป็นกองกลางเกมรับลินเดอร์เลิฟก็เล่นกับเขามาตั้งนานนะครับทีนี้ครับเรื่องราวมันใหญ่โตขึ้นมาตลอด1วันที่ผ่านมาเนี่ยต้องย้ำคุณผู้ชมว่าซอร์สของมันหรือที่มาของมันมาจากเดอะซันนะครับถามว่าทุกวันนี้เดอะซันเป็นสื่อที่ขี้หมาขนาดนั้นเลยไหมไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยไหมเป็นบางเรื่องครับเราต้องมองทุกอย่างเป็นกลางนะครับคือไม่ใช่ว่าคนบอกไอ้นี่ห่วยไอ้นี่ดีแล้วเราไปเชื่อมันทั้งหมดนะครับเราก็ต้องแยกเคสสกอรี่นะครับอย่างถ้าฟังผมนะตลาดการซื้อขายเนี่ยคุณก็ไม่ไปตามใครมากคุณก็ตามโรมาโน่คุณก็ตามไอ้เดวิดออสตินนะครับแล้วก็สายสโมสรไปไอ้พวกวิเคราะห์โอ้โหแอตเลติกเก่งมากนะครับแต่ถ้าเป็นสายแบบวงในนิดนึงแมนเชสเตอร์อีทติ้งนิวอันนี้คือสายของเรานะอลิฟูเอ็กโคหรือแม้กระทั่ง The Times เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเทเลกราฟค่อนข้างดีถามว่าเดอะซันเก่งเรื่องอะไรเก่งเรื่องใต้เตียงเรื่องผัวเป็นเมียทรานสเฟอร์มาร์เก็ตเขาไม่เก่งอยู่แล้วเขาใช้เงินเห็นไหมล่าสุดกับกรณีที่เมียเจมี่วาร์ดี้แพ้คดีความโอ้โหขนาดเมียวาร์ดี้นะครับขายเรื่องของเมียรูดี้ให้เดอะซันเดอะซันมันก็ไม่มีจิตไม่มีจริยธรรมมันก็ซื้อใช้เงินซื้ออย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้แหล่งข่าวอะไรมาเขาจะพาดหัวเป็น exclusive ซึ่ง WTKR เป็นหนึ่งในนั้นแล้วมันจะแช่ไว้ประมาณ2วันนะครับทีนี้ฟังหูไว้หูนะครับเดอะซันก็เล่นข่าวโด่งไปว่าการกลับมาครั้งนี้มันมีการดีลกันตั้งแต่โอนาน่าเจอโคเปนเฮเกนและเซฟจุดโทษแล้วเพราะก่อนหน้านี้สถานการณ์ของอังเดรโอนาน่าไม่ดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ไม่เชื่อใจการไปของเลเจนด์อย่าง DKR ก็ไปไม่สวยนะครับและที่สำคัญครับเขาโด่งจุดประเด็นใหญ่ก็คือเอริกเทนฮากค่อนข้างพลิกล็อกและช็อกกับการที่โอนาน่าตัดสินใจกลับไปเล่นรับใช้ทีมชาติครับเพราะตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยโอนาน่าคือประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะเขาทะเลาะกันอย่างหนักกับลิโกแบร์ส่งทีนี้มันมีกาวใจก็คือซามูเอลเอโต้ซึ่งเป็นประธานของสมาคมเขาเข้ามาเคลียร์นะครับซึ่งมันก็ไม่ยากครับอายุแค่นี้ยังไงก็ต้องกลับไปเล่นละซึ่งกลับปีนี้เลยนะครับและเทนฮาจะมีอาการหลอนกับผู้รักษาประตูอยู่แล้วอย่างที่เคยเล่าว่าอาจักซามจะนำเคยโกเจ็บพร้อมกัน3คนนะครับใช้โกอายุน้อยก็เจ็บเลยต้องใช้โกอายุเกือบ40ปีเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า1ฤดูกาลเนี่ยถ้าหากว่าคุณไปพึ่งผู้รักษาประตูแค่ไม่กี่คนแล้วแบบอาการบาดเจ็บซีซั่นนั้นคือจะพังเลยนะครับทีนี้โอนาน่าครับจะกลับไปรับใช้ทีมชาติ African Cup of Nations ในวันที่13มกราคมถึง11กุมภาพันธ์ความหมายคือเขาจะหายไปจากเป็นการเป็นผู้รักษาประตูแมนยูเต็ด8เกมบวกๆพร้อมกันนั้นมีการรายงานว่าบายินดีหรือบายินเดียโกที่เราซื้อมาเป็นมือ2คือเราปล่อยทั้งดีทั้งเดย์ออกไปแล้วซื้อโกใหม่ซ้อมยังไม่ได้จุดที่เทนฮากเชื่อใจนะครับพร้อมกันนั้นครับตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ค่อนข้างแปลกใจที่ปล่อยไปแล้วดาวิดเดียเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ต้องนานยังหาทีมไม่ได้ทุกอย่างก็เลยเหมาะเจาะพร้อมกันหมดว่ามีโอกาสไหมที่ยูไนเต็ดจะขอรีเทิร์นกับ DKR เหมือนผัวเมียกลับมาคืนดีกันแล้วก็ลดเรื่องค่าเหนื่อยแล้วมาในระยะสั้นถ้าหากเวิร์กก็เดี๋ยวจะต่อออกไป อันนี้คือข่าวทั้งหมดทีนี้เรามาดูวิเคราะห์ว่าความเป็นไปได้กับความยากที่จะเกิดขึ้นกับดีลนี้มีอะไรบ้างผมเริ่มจาก possible deal นะที่มันโอกาสมันจะเป็นไปได้นะความเป็นไปได้ในมุมมองของผมถ้าหากว่าวิเคราะห์จากการดูฟุตบอลมาจากการเห็นการรีเทิร์นของนักฟุตบอลนะครับคือต้องย้ำว่าทุกอย่างในโลกใบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างเคสของเอ็มบัปเป้ที่ปีที่แล้วคนมั่นใจว่าคุณไปเรอัลมาดริดแน่นอนมันจะพลิกสถานการณ์ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่ามีประธานของฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้เราไม่รู้เองใช่ไหมครับทีนี้เอาความเป็นไปได้ของดีลนี้ของเดียก่อนมี2ข้อครับข้อแรกเลยคือดับบิเดคามันต้องมีคนใดคนหนึ่งยอมลงนะตอนนี้คือไม่ถูกหน้าไม่ชอบหน้ากันทั้งคู่แม้แต่ก็ไปทำกับเขาแบบนั้น DKR ก็โกรธปีศาจแดงใช่ไหมครับข้อที่1 DKR ต้องไม่มี
ทีมซ้อมแล้วขอซ้อมกับปีศาจแดงครับคล้ายๆจอห์นนี่อีแวนครับอันนี้คือเคสตัวอย่างเลยอีแวนเนี่ยเลสเตอร์ตกชั้นไม่มีตังค์จ่ายค่าเหนื่อยก็ปล่อยออกมาในวัย35ปีภรรยาเขาทำงาน MUTV สายสัมพันธ์คอนเนคชั่นกับยูไนเต็ดแน่นแฟ้มมากผมขอมาซ้อมหน่อยผมไม่มีที่ซ้อมแล้วพอซ้อมอ้าวชิบหายซ้อมดีไม่ดีเท่านั้นยังมีทัศนคติความเป็นแชมเปี้ยนเก่าๆที่เคยอยู่กับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเอริกเทนฮากมองเฮ้ย35ร่างกายยังดีเว้ยโป๊ะเช๊ทุกอย่างเหมือนคนมาฝึกงานอะเข้าไปฝึกงานในบริษัทใดบริษัทหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วพอสุดท้ายเขาก็แค่เห็นว่าเป็นนักศึกษาแต่พอเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์โอ้โหมันเก่งว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตำแหน่งนี้เพิ่มนะเอาเปล่าทิ้งใบสมัครไปก่อนไอ้นั่นให้เป็นพนักงานแน่นอนอารมณ์คล้ายๆกันอีแวนก็เลยกลายเป็นนักเตะแมนยูอีก1ปีในท้ายที่สุดครับเดคาต้องขอซ้อมกับแมนยูซึ่งพอซ้อมอ่ะระดับเดได้อยู่แล้วข้อที่2ครับอันนี้ยากหน่อยคือสโมสรต้องยอมลงยอมลดลงมาหาทางฝั่งของ DKR เนื่องจากว่าคุณทิ้งเข้าไปแบบนั้นนะครับนาทีนี้คนที่ต้องต่อสายคุยคนที่ต้องไปโอบกอดคือใครครับเอ็กเทนฮากครับคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าวันสุดท้ายที่คุณไปบอกเขาเนี่ยคือหลังจากจบเกมแมนซิตี้ว่าทิศทางชัดเจนว่าเราอาจจะไม่ต่อคุณนะทำให้เขาตกงานไปถึงทุกวันเนี้ยเขาไม่มีแมตช์เลยครับจนจะเข้าเดือนพฤศจิกายนแล้วครับคนที่ต้องคุยคือเทนฮากครับไม่แน่อาจจะต้องใช้ความสัมพันธ์ระดับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเลยก็ได้นะครับนั่นคือ2ข้อครับที่มีโอกาสเป็นไปได้ในดีลนี้นะแค่2ข้อนะครับทีนี้มาดูความเป็นไปได้ยากบ้างนะครับผมไม่ใช่เขาว่าเป็นไปไม่ได้นะครับโลกนี้ไม่มีเป็นไปไม่ได้ข้อที่1เลยคือคุณลองจินตนาการว่าโอนาน่ามันหายไปประมาณเดือนเศษๆเดือนนึงนะครับถ้าหากเข้ารอบลึกก็บวกไปหน่อยนะครับสมมุติว่ามาแล้วเดก็ดันเล่นดีนะครับจะมาจริงตามดีลแล้วโอนาน่ามันกลับมาถามว่าจะดีลกันยังไงจะคุยยังไงว่าไอ้2คนใครจะเป็นมือ1หรือว่าจะแย่งกันไปแย่งกันมามันไม่เกิดผลดีกับสโมสรอยู่แล้วลองคิดดูนะครับอิเมจินว่าเกิดนัดนี้เจอกับเชลซีในบ้านที่โอทราฟอร์ดแล้วโอนาน่าลง DKR นั่งอยู่มานั่งสำรองคุณเชื่อหรือไม่ว่ากล้องทุกตัวจะจับไปที่ DKR ตลอดเวลาที่โอนาน่าออกมาอาจจะชกผิดเตะแป๊กนิดนึงก็ลองจับที่ระเบียงแล้วแฟนบอลแมนเต็ดจะต้องกดดันสโมสรกดดันเทนฮากให้เฮ้ยทำไมนัดนี้ไม่เอาดีเคอาร์ลงทำไมนัดนี้เอาโอนาน่าลงเฮ้ยทำไมนัดนี้ไม่เอาโอนาน่าลงต้องใช้เท้าดีกว่าทำไมไม่เอาดีเคอาร์ลงนึกออกไหมมันจะเกิดความวุ่นวายกับการเมเนจนี่คือความยากที่ถ้าหากเป็นผู้จัดการทีมคิดแค่นี้ไม่ควรเรามาอดีตที่เป็นอดีตคือผ่านไปแล้วผ่านไปเลยอนาคตก็ต้องฝากไว้กับไอ้สองคนนี้ไอ้บายินดีหรือว่าเป็นดาวรุ่งคนอื่นๆนะครับข้อที่2เลยครับทางฝั่งของดาวิดเดียเนี่ยก็ยังไงเขายังไม่มีทีมแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวของเขาเองในฝีมือนะตอนนี้ความฟิตทุกอย่างเนี่ยมันไปในทิศทางไหนถูกไหมครับและตัวของเขาเองเนี่ยต้องย้อนความกลับไปว่าขั้นเหนื่อยดีอาร์ตอนนี้ทำไมยังไม่มีทีมปัญหาคือที่เขาเคยมีการเขียนแฉกัน1ขั้นเหนื่อย2คือภรรยาครับภรรยาเขาเองก็อยากอยู่เมืองใหญ่ไม่อยากไปซาอุดิอาระเบียขั้นเหนื่อยแม้แต่ย้อนกลับไปคือยอมที่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จาก375,000ปอนด์ถูกไหมฮะซึ่งตอนแรกเดกาก็ยอมบอกโอเคเดี๋ยวมาเซ็นกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนใจว่ายอมต่ำกว่านั้นได้ไหมอาจจะเป็น107ซึ่งครั้งนั้นเอเจนต์ของปีศาจแดงเอเจนต์ของเดกาปฏิเสธว่าไม่ควรต่ำกว่านั้นซึ่งนาทีนี้ถ้าหากว่ามาเป็นระยะเวลาสั้นๆขั้นเหนื่อยให้เท่าไหร่ผมว่าเต็มที่ให้ได้แค่105ซึ่งก็ต้องดูว่าดาวิดเดกาจะยอมรับได้หรือไม่นะครับนี่คือโอกาสที่จะเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ของเดกากับดิวนี้ฮะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามานะครับในมุมผมยังมองว่ายากอยู่นะครับให้70-30แล้วกันคุณคิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยทีนี้มาดูประเด็นของลัสคอยลุนกันบ้างนะครับ Exclusive จาก manu.com เลยนี่เป็นเว็บไซต์สโมสรนะฮะพิธีกรได้ขอสัมภาษณ์เขาอย่างเป็นทางการน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่เขาย้ายมา Manchester United นะครับเพราะว่าโดนเอาไปเปรียบเทียบกับ Erling Haaland ค่อนข้างหนักแล้วทุกคนก็รู้ดีว่าเขามีความคือมาแป๊บเดียวนะแต่เขาดูเห็นดูไม่เสแสร้งในการที่เป็นแฟนบอล Manchester United อย่างเป็นทางการนะครับคุณคิดเป็นผมไหมทุกครั้งที่เพลง UCL มันดังเฮ้ยโรยผมจะคอยสังเกตหน้าฮอยลุนนะมันเหมือนกับว่าคนที่เล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกมานะครับแล้วได้มาเล่น UCL เนี่ยมันฝันที่เป็นจริงแล้วได้เล่นกับแมนยูแต่ด้วยเหมือนที่เขาให้สัมภาษณ์กับน้องของเขาออสการ์นะครับว่าเฮ้ยมันสนามมันยิ่งใหญ่มากแล้วได้มาเล่นร่วมกันกับพี่น้องมันสุดยอดมากครับวันนี้ก็ได้เปิดใจพูดคุยถึงการออกสตาร์ทในการเป็นนักเตะปีศาจแดงตัวได้นะครับพิธีกรก็ถามบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวดาร์บี้แมตช์นะคนเขาคอมแพร์อยู่กับ
เออร์ลิงฮาแลนด์ตลอดแล้วในฐานะที่ดูบอลมาเนี่ยดาร์บี้แมตช์แมนเชสเตอร์มีลูกไหนที่ประทับใจบ้างนะครับคอยลุ้นบอกมันจะเป็นลูกไหนได้เหรอถ้าไม่ใช่ลูกตีลังกายิงของเวนรูนี่ใช่ไหมทุกคนไม่มีทางลืมเลยบอกเลยคือถามปุ๊บพูดแสดงว่าเป็นแฟนแมนยูจริงๆนะครับดีใจที่ได้เขามานะครับทีเนี้ยเขาก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าเขารู้ตัวเขาดีนะครับว่าการที่เป็นนักเตะแมนยูไนเต็ดเนี่ยมันจะต้องเล่นดีทุกวันเล่นดีทุกเกมนะครับซึ่งเขาก็แบกรับความกดดันเขาไว้ตรงนี้นะครับเขาบอกเลยว่าผมอายุ20ปีนะครับผมยังมีเป้าหมายอีกเยอะมากหนังสือของถ้าผมเปรียบผมเป็นหนังสือผมยังอยู่แบบแค่ต้นๆยังไม่ถึงระดับกลางและก็หน้าสุดท้ายเพราะฉะนั้นผมพยายามที่จะพัฒนาตัวเอง improve ตลอดเวลานะครับแต่ว่าก็ขอเวลาหน่อยผมอยากจะพัฒนาไปแบบช้าๆไม่ได้อยากเร่งอะไรมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเครื่องไหม้นะครับผมรู้ตัวดีว่าณตอนนี้คนก็คาดหวังให้ผมทำประตูระเบิดสกอร์นะครับในเกมยุโรปผมก็ทำไปได้แล้วแต่ว่าขอให้รอหน่อยในพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวมันจะมาอย่างแน่นอนนะครับทีนี้นักข่าวก็ถามบอกว่าพิธีกรก็ถามบอกเฮ้ยดูคุณก็พยายามที่จะเล่นร่วมกับมาคัสแลนฟอร์ดนะเขาบอกโอ้เราคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะเขาบอกว่าเขาคุยกับแลนฟอร์ดตลอดนะครับแล้วก็พยายามหากันให้เจอนะครับพยายามเซิร์ชชิ่งพยายามดูว่าแลนฟอร์ดวิ่งยังไงเรียนรู้ซึ่งกันและกันแลนฟอร์ดเองก็พยายามที่จะหาเขาแล้วก็จ่ายบอลให้เขานะครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าอย่าง2นัดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแก๊กใหม่เกิดขึ้นก็คือแลชเป็นคนที่จ่ายบอลยาวค่อนข้างแม่นนะครับมันเริ่มมีทริคใหม่โดยการที่แลนฟอร์ดถอยลงมาเอาบอลจากกองกลางแล้วเปิดทูไปให้คอยลุ้นวิ่งตัดก็เป็นนักเตะเท้าซ้ายไงล็อกมาปุ๊บแล้วจากที่ปกติมันต้องเลี้ยงยึกยักยึกยักอะไรของแม่งอ่ะแล้วไปหักใช่ไหมอันนี้คือมันรับบอลมาครึ่งสนามเลยแล้วคอยลุ้นวิ่งสอดมันจ่ายชูเพราะมันเชิงจ่ายบอลแม่นอ่ะอันนี้ก็จริงนะครับคอยลุ้นก็บอกว่าแลนฟอร์ดเนี่ยเกือบจ่ายให้ผมแอสซิสต์ได้สำเร็จแล้วในเกมโจเชฟฟิลแต่ไอ้ลูกที่มันหักกันมาแล้วที่ผมด่าคอยลุ้นว่าแท็บอินไม่โดนเนี่ยลูกนั้นต้องเข้านะครับและตัวผมเองก็พยายามที่จะคอยจ่ายบอลให้กับแลนฟอร์ดคืนเช่นเดียวกันในเกมที่เจอกับโคเปนเฮเกนนะครับผมเองกับเขาก็พยายามหากันจนเจอในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ทำได้หลายเกมซึ่งในอนาคตก็จะทำได้นะครับผมว่าเด็กคนนี้มันมีดีข้อหนึ่งผมว่าด้วยความเป็นแฟนบอลปีศาจแดงได้ประสบความสำเร็จค่อนข้างเร็วถือว่าในระดับนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะในระดับหนึ่งแล้วนะใช่ไหมครับมีความถ่อมตัวอยู่อย่างวันนั้นน่ะที่นัดล่าสุดคุณผู้ชมครับคุณเข้าใจเวลาเดินลงจากอุโมงค์ใช่ไหมเดินลงจากอุโมงค์เนี่ยมันก็เป็นธรรมเนียมนะว่าคนที่เดินหน้าสุดต้องเป็นหัวหน้าทีมใช่ไหมมันคือหัวหน้าทัพมันคือแม่ทัพจอมทัพคนที่เดินตามหลังคนที่สองจะกัปตันคือใครครับผู้รักษาประตูนะครับทีเนี้ยไอ้ระหว่างกลางๆเนี่ยมันก็เป็นนักเตะธรรมดาทั่วไปนะครับคนสุดท้ายเนี่ยมักจะเป็นซุปเปอร์สตาร์มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วตั้งแต่เอริกคันโดน่าหรือว่าคริสเตียโนโรนัลโดเขาจะต้องลงสนามเป็นคนสุดท้ายของอุโมงค์ตลอดซึ่งในรุ่นการที่ของแมนยูแต่คือใครครับมาคัสแลนฟอร์ดมันก็ต้องแอคเดินช้าๆขอให้เป็นพระเอกคนสุดท้ายนะครับซึ่งวันนั้นนะครับในอุโมงค์ผมเห็นหลายช็อตที่ฮอยลูนยืนในขนาดเดียวกันกับแลนฟอร์ดผมก็นั่งลุ้นว่าแบบเฮ้ยใครมันจะเดินมาเป็นคนสุดท้ายวะเพราะพวกนี้มันเป็นท่าทางมันเป็นภาษากายสำคัญนะครับสุดท้ายคอยลุ้นก็เดินก่อนแล้วก็มันก็ยึกยักเดินเป็น last man standing หล่อๆนะอันนี้มันเป็นรายละเอียดของการที่บอกว่ามันก็เหมือนกับเนย์มาร์ไปอยู่กับเมสซี่อ่ะเนย์มาร์ก็ต้องซูฮกให้เฮ้ยเมสซี่สอนวิชาหน่อยนะครับแม้ว่าตัวเองจะเก่งคอยลุ้นมาอายุน้อยกว่า5ปีก็เฮ้ยดูเดี๋ยวแรดฟอร์ดดูแลหน่อยนะครับอันนี้มันก็เป็นรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมเกียร์แล้วคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับผมชอบทีเดียวนะเราสปอยล์วันนี้เราปล่อยเสื้อเข้าพอดีเลยของสะสมในวันนี้ฮะถ้าใครไม่ได้ดูตอนกลางนะครับวันนี้เราภูมิใจนำเสนอพาวลี่พรีเซนต์มากๆเลยครับเสื้อลาสคอยลุนแมนยูแต่ฤดูกาลใหม่ที่มีเพียงแค่4ตัวในประเทศไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับคนลองไปดูข่าวได้เลยครับก็คือเสื้อของคอยลุนคนเดินไปที่เมกาสโตร์จะปักเบอร์เขาปักชื่อเขาไม่ได้นะครับเหตุผลเพราะว่าไอ้ตัวโอตัวนี้ครับตัวโอตัวเนี้ยฮะมันเป็นภาษาเดนมาร์กครับมันไม่มีในเมกาสโตร์ครับคนต้องรอเดือนครึ่งและต้องให้คนลงทะเบียนเท่านั้นถึงจะได้เสื้อก่อนซึ่งผมไปลงทะเบียนด้วยได้อันดับที่171นะครับผมก็ได้เสื้อฮอยลุนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เอามาปล่อยนะครับคุณผู้ชมครับผมได้ไซส์ M กับไซส์ L มาครับสีแดงนะครับแล้วก็สีขาว M กับ L เช่นเดียวกันสีขาวนี่จะเป็นตัวเติร์ดคิดนะครับสวยมากเห็นไหมว่าฟอนต์จะต่างกันอันนี้เป็นฟอนต์ทีมเยือนเห็นไหมอันเมื่อกี้เป็นฟอนต์พรีเมียร์ลีกนะครับสีขาวตัวเติร์ดนะครับโลโก้เป็นตาปีศาจแดงครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับอ่ะใครอยากได้นะครับผมได้ในราคา 5,500 บาทอันนี้คือเสื้อพร้อมกับเบอร์นะครับ 5,500 รวมถึงฟอนต์ชื่อด้วย
ผมเก็บภาษีนำเข้าค่าชิปปิ้งนะครับผมปล่อยได้นะครับ 6,500 บาทนะครับเสื้อสีแดง ML ปักอ้อยรุ่นไซส์ M และไซส์ L นะครับแล้วก็เสื้อสีขาว M กับ L ปักอ้อยรุ่นปล่อยที่ราคา 6,500 บาทใครอยากได้รีบทักหาของผมมี4ตัวเท่านั้นในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีใครมีแน่นอนครับเพราะว่าฟอนต์ตัวนี้ไม่มีหรอกนะนอกเหนือจากคุณจะได้ล็อตสูสีกับผมกดได้ล็อต71ถ้าคุณกดได้ก่อนก็สุดยอดมากเพราะผมก็ทำภายใน3นาทีนะครับทีนี้ครับเสื้อโปโลที่ผมใส่ตอนนี้ผมใส่ไซส์ S อยู่นะฮะเหลือไซส์ S 3ตัวนะครับโปโลรุ่นการใหม่ตัวเยือนไม้แต่สีดำนะเหลือตัว M ยุโรปหรือ L ประเทศไทยอีก5ตัวนะครับที่ราคาเดิมครับที่ 2,500 ถ้วนอันนี้คือลดราคาให้และไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับส่วนกระเป๋าเหลือ2ใบ 3,000 ถ้วนนะครับใครอยากได้ชิ้นไหนโอ้โหนี่พรีเมียมทุกอย่างเลยยอดเยี่ยมมากนะครับจัดมาได้เลยใน LINE แอดป๊อปเป็นคนตรงนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย